สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีการปลูกนะคะจะมาถ่ายให้เพื่อนๆชมนะคะว่านี่คือจุดเริ่มแรกของการที่จะไถเพาะปลูกที่ณตรงนี้นะคะเวลาจะมาทำมาถ่ายทำให้ดูเป็นครั้งแรกและต่อไปจะติดตามพื้นที่แห่งนี้ต่อไปนะคะเนี่ยกำลังนะคะเรากำลังจะลงเพาะปลูกนะคะก็จะขุดแบบง่ายๆเพราะที่ตรงสวยเนาะนี่นะคะอันนี้จะไปปลูกนั่นนะคะฟักทองนะคะฟักทองฟักนะคะสลับกันนะคะนี่นะคะที่เราปลูกไว้นะคะโอ้ยเพลงเนี่ยเราจะขุดเป็นหลุมๆแล้วก็จะปลูกลงในที่ตรงนี้นะคะไม่มีการขุดเซาะร่องให้สูงนะคะปลูกกับพื้นเลยนะคะนี่นะคะขั้นต้นนะคะแล้วต่อไปเราจะติดตามมาเรื่อยๆนะคะว่าพืชผลของเราที่ปลูกลงไปแล้วนั้นจะมีผลผลิตยังไงนะคะเดี๋ยวเนี่ยอันนี้คือถั่วนะคะอันนี้คือถั่วลงถั่วเนาะลงถั่วนะคะอันนี้ลงถั่วนะคะเราจะทำให้เป็นแปลงร่องยาวไปอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ต้องขุดเราไม่ต้องทำคูคลองสูงนะคะเราจะขุดเพียงให้หยอดเม็ดเมล็ดพันธุ์นะคะนี่นะคะยาวถึงโน้นเลยนะคะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นพวกพริกนะคะพวกพริกเดี๋ยวเดินไปอีกแป๊บนึงก่อนตัวนี้เราจะเป็นฟักทองนะคะเราจะขุดหลุมแต่ส่วนเล็กๆตรงข้างๆนี้เราจะลงเม็ดไอ้นั่นนะคะเม็ดถั่วลิสงเนาะที่เป็นหลุมเล็กๆนะคะอาจจะมองไม่ชัดนะคะเพราะว่าไม่ได้รดน้ำเนาะแต่สะดุดตาหน่อยตรงที่เรารดน้ำก็คือฟักทองนะคะเราจะปลูกฟักทองเนาะคอยดูพื้นที่ตรงนี้นะคะต่อไปในข้างหน้านะคะก็จะมีผลผลิตมาให้ชมนะคะนี่ไงที่ปลูกหลุมนี่ไงคือฟักทองไงนี่ไงหลุมฟักทองเนี่ยก็ติดจะเป็นถั่วแล้วก็บวบนะถั่วข้างนึงบวบอีกข้างนึงก็ได้เพราะว่าจะปลูกผสมผสานกันนี่นะหรือก็ทำไอ้นู่นไงน้องไงงั้นนี่ไงที่ไปปลูกตรงนี้ไว้เนี่ยนี่ไงนี่ปลูกเมื่อตอนกลางวันนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นขุดหลุมเป็นร่องๆเตรียมไว้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นพริกนะคะหยอดพริกเราจะทำผสมกันนะคะที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกผักชีอันนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะนี่ผักชีลาวผักต้นหอมนี่ไงนะคะนี่ปลูกไปแล้วจะเป็นผักชีต้นหอมนะคะตรงนี้จะมีแมงลักอยู่แมงลักนะคะมีแมงลักยาวลงไปเลยนะคะที่ตรงนี้สักครู่ต่อไปจะเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนเพื่อนๆก็คอยรับชมนะคะไม่ว่าจะนำมาให้ชมอีกนะคะก็จะนับเป็นอาทิตย์เลยนะคะนะคะนี่ไงยาวไปเลยนะคะพอเสร็จหน้านาแล้วนะคะที่ตรงนี้ก็เป็นที่สวนเนาะก็ทำปลูกพริกปลูกมะเขืออะไรประมาณนี้เนาะรวมๆกันเลยแบบเลือกกินได้เลยน่ะเราต้องการแบบไหนหาได้เลยเนาะนี่นะคะก็เข้าท่านะคะทำขายด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์เขาเนาะส่วนตรงนี้ก็กำลังนะคะกำลังจะติดนะหอมนะคะเป็นหอมแดงนะก็เอาหอมแห้งเนาะเขาจะเรียกว่าพันธุ์เอาพันธุ์มาตอนนี้กำลังขึ้นแล้วนะคะอีกสักหน่อยจะได้สวยงามเลยนะคะเรียงรายกันเลยแหละตอนนี้กำลังนะคะกำลังปลูกแบบไม่ง่ายนะคะไม่ยกล่องนะคะให้ทำคูคันนะก็ทำง่ายๆนะคะนี่นะกำลังนะเนี่ยกำลังขึ้นเนาะกำลังขึ้นเลยนู่นก็กำลังขึ้นไปเลยนะยาวไปเลยนะคะยาวไปเลยก็พาให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวคงประมาณ2อาทิตย์แล้วก็คงได้เห็นผลผลิตอย่างสวยงามเลยขอบคุณนะคะที่รับชมเสียงนกร้องนกร้องจับนกก่อนนกกำลังเริ่มแล้วเนาะน้องกำลังเสียงนกมาแล้วเอามาตัวนี้ดีกว่านี่กำลังต้นกำลังสวยๆนี่กำลังขึ้นก่อนทำไมไม่เอาตรงนู้น